เนี่ยเอาลงกันมันคือตัวต้นขายตัวต้นขายตัวนี้ก็เอาไปโชว์ในงบกำไรขาดทุนตัวนี้ก็โชว์ในงบแสดงฐานะการเงินเข้าก่อนออกก่อนอีกนิดนึงอ่ะจะจบแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไอ้ถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยบางครั้งเราเรียกว่าแบบ moving average บางทีเขาไม่ได้บอกเรานะเราต้องรู้เองนะฮะเขาเรียกว่าแบบ moving average แบบ moving average ก็คือตามวิธีถ่วงเฉลี่ยแหละแต่เป็นการเลือกบัญชีสินค้าแบบ perpetual เราเรียกว่าแบบ moving average คำว่า moving ก็คือราคามันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่มีการซื้อเข้ามาใหม่ moving เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ซื้อเข้ามาใหม่ผมลบตรงนี้ออกข้อมูลเดิมใช้โครงสร้างเก่าเริ่มมาเหมือนกันก็จดเลยที่6วันที่14 24 23 29ข้อสอบนี้แล้วแต่โจทย์ก็จะทำค่ะเป็นแบบ provisional หรือว่าเป็นแบบใช่เขาจะต้องบอกมาฮะเราต้องตอบใช่ใช่ เราต้องทำได้2แบบเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะถามแบบใดแต่ว่าก็ดีนะผมว่าที่เราทำแล้วเรามาสอบเพราะว่าถ้าเราไม่สอบเราก็ไม่มีทางที่เราจะไปนั่งอ่านเพราะเราไม่ได้ทำงานเจอมันเราจะไม่ทำก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบอันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นวิธีอะไรเนี่ยครับถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะหรือ moving averageว่าทุกครั้งที่ซื้อเข้ามาใหม่ราคาคงเหลือจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ซื้อเพราะว่าราคามันจะมาเฉลี่ยกันนะทุกครั้งที่ซื้อใหม่ราคาเฉลี่ยกับของเก่ามาเฉลี่ยกันนะเริ่มต้นเลยยกมาเหมือนเดิมวันที่6ซื้อ150หน่วยหน่วยละ30ซื้อก็ตรงนี้ฮะ150หน่วยหน่วยละ30 4,500 อันนี้เหมือนเดิมต่อไปและมันจะเหลือเท่าไหร่แบบ moving average เนี่ยนะฮะราคาจะเป็นต่อหน่วยเดียวเลยมันจะไม่เหมือนแบบวิธีเขาก่อนๆแล้วเพราะมันจะทำเป็นราคาตัวเฉลี่ยวิธีการของผมก็คือว่าผมดูที่จำนวนหน่วยเลยของเก่ามี50ซื้อเพิ่ม150ดังนั้นจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่มันต้องมีเท่าไหร่ฮะ200โอเคคูณราคาต่อหน่วยเนี่ยผมยังไม่ใส่เพราะราคาต่อหน่วยเดียวเอามาคำนวณกันเองส่วนตัวเงินมีอยู่พันหนึ่งซื้อเพิ่มมา 4,500 พันหนึ่งบวก 4,500 ก็คือ5,500ส่วนราคาต่อหน่วยเนี่ยก็คืออันนำ 5,500 ลบ 2,200 ลองกดดูนะฮะเดี๋ยวมันจะมีความเหลื่อมล้ำทางด้านทศนิยมนิดหน่อยจะได้ค้างผมได้มันจะได้ราคาต่อหน่วยเท่ากับ 27.5 นะราคาต่อหน่วยจะเปลี่ยนละเมื่อซื้อแต่เมื่อขายราคาต่อหน่วยไม่เปลี่ยนเพราะเมื่อขายเราใช้ราคาคงเหลือเดิม14ขาย20หน่วยขายก็คือจ่ายดูนะฮะวันที่14ขาย20หน่วยก็เอา20คูณราคาต่อหน่วยที่เหลืออยู่ 27.5 ก็จะกลายเป็นราคาที่ขายก็คือ550แล้วจำนวนหน่วยที่เหลือเท่าไหร่180หน่วย
ราคาต่อหน่วยนึงเท่าเดิมถูกป่ะมันราคาต่อหน่วยจะเปลี่ยนตอนซื้อตอนขายก็ยังเท่าเดิม 27.5 คูณกันเนี่ยมันจะเหลื่อมล้ำกันที่จุดทศนิยมนิดหน่อยนะฮะคูณกันจะได้กับ4950อาจจะมีการเหลื่อมล้ำทศนิยมนิดหน่อยเพราะว่ามันเกิดจากการปัดเศษต่อไป20ขาย38หน่วยขายก็คือจ่ายขาย38หน่วยตรงนี้38ก็ใช้ราคาต่อหน่วยของอันนี้ใช่ไหมมันยังไม่เปลี่ยนคูณ 27.5 38คูณ 27.5 ได้กับ1045ของที่เหลือมันจะเหลือเอา180ลบ38จะเหลือ142ราคาต่อหน่วยก็คือ 27.5 เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้มีการซื้อใหม่แล้วสินค้าคงเหลือทั้งหมดเป็นตรงนั้นก็คือ3905ได้ไหมครับต้องถามก่อนผมกลัวมันไม่ตรงทศนิยมครับไปนะฮะ23 23ซื้อ100หน่วยหน่วยละ35ซื้อ100หน่วยหน่วยละ35คือ 3,500 คราวนี้ต้องมาคำนวณราคาต่อหน่วยใหม่แล้วเพราะว่าซื้อเข้ามาจำนวนหน่วยที่เพิ่มขึ้นก็กลายเป็น242หน่วยนะจาก142ซื้อมาเพิ่ม100หน่วยส่วนราคาต่อหน่วยจะเว้นไว้ก่อนตัวเงินก็เอายังไงฮะ3905บวก 3,500 เลยจะได้ระดับ7405ส่วนราคาต่อหน่วยก็มามาหารกันนะฮะจะได้ระดับ 30.6 29ขาย10หน่วยก็ไปช่องจ่าย10หน่วยหน่วยละ 30.6 ได้กับ306จำนวนหน่วยก็คือเหลือก็242ลบ10ก็คือ232เหมือนที่เราคำนวณได้แหละคงเหลือราคาต่อหน่วยคงก็เดิมที่ 30.6 เป็นตัวเงินก็คือ7099คำถามถามว่าสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนวิธีถัวเฉลี่ยถมหนักเท่ากับเท่าไหร่ก็คือตอบเลย 7,099 ส่วนต้นทุนขายสำหรับวิธีนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขนี้มารวมกัน3ตัวรวมกันจะได้เท่ากับ1901ได้แล้วถ้าดูแบบนี้แปลว่าวิธีนี้ทุนจะต่ำกว่าพีระดิษฐ์มันไม่แน่เสมอไปมันจะต่ำหมายความว่าอันนี้แบบเพอร์ชวลแต่เมื่อกี้เราหาเครดิตไม่ได้ 7,400 กว่าถ้าเราใช้แบบ moving average แปลว่ามันจะต้องราคาต้องต่ำกว่าเครดิตแน่นอนเพราะเขาใช้ข้อมูลเดียวกันไหมอันนี้เป็นข้อสังเกตเรามันไม่เคยมีใครมาบอกนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอแต่ว่ามันไม่เท่ากันแน่นอนอันนี้คือตามทฤษฎีก่อนคือมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนวิธีเขาก่อนแต่ว่าไอ้ตัวที่มันจะเป็นราคาต่างกันเนี่ยมันก็เกิดจากวิธีที่คิดที่มันต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้เสมอว่าไอ้แบบพอลิติกจะสูงกว่าแบบพอลิชั่วหรือแบบพอลิชั่วจะสูงกว่าแบบพอลิติกเสมอไม่มีใครแต่เขาใช้ข้อมูลเดียวกันเนาะใช้ข้อมูลเดียวกันอ
พราะว่ามันเหมือนที่อาจารย์บอกว่าราคาคือที่ต่ำกว่าไงถ้ากิจการหนึ่งเขาเลือกแบบ moving average กิจการหนึ่งเขาเลือก periodic ปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเหมือนกับว่าถ้าเราพิสูจน์ออกมาได้ว่า moving average คิดออกมาเลยนะคงเหลือต่ำกว่าอ๋ออย่างนี้เขาคิดว่ามันไม่ได้มีระดับนัยสำคัญที่ต่างกันมาก มันก็เลยไม่ต้องมากังวลใจว่าจะมีการตกแต่งตัวเลขผ่านวิธีนั้นวิธีนี้เขาคิดว่ามันไม่เป็นสาระสำคัญมันไม่ต่างกันมากลองดูตัวเลขมันไม่ต่างกันไม่มีเพราะว่ารู้สึกว่าซอฟต์แวร์สมัยนี้จะเป็นเนี่ย moving average ส่วนมากเขาใช้กันอย่างนี้ใช้ตัวเฉลี่ยของน้ำหนักเพราะว่ามันเป็นราคาเฉลี่ยเพราะธุรกิจส่วนใหญ่แล้วใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาก็เป็นแบบไปช่วยกันหมดอยู่แล้วก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามาเป็นห่วงที่จะบอกว่าต้องมาปรับลดเนี่ยไหนต่ำกว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ก็ถามสูงเป็นไหมถ้าถามอีกไม่เท่าเลยใช่ไหมส่วนมากก็อย่างที่ว่าใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เราใช้ซอฟต์แวร์หมดใช่เราเป็นไปด้วย no choice